สวัสดียามเช้าวันที่2ของการเที่ยวมิวนิกครับตะลุยตามตะวันเพิ่มพลังด้วยอาหารเช้าที่โรงแรมครับไส้กรอกต้องกินสีขาวจากนั้นเราไปขึ้นรถแทรมครับเพื่อไปยังปราสาทจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวเดอะพาเลสครับลงจากรถแทรมก็เดินข้ามถนนครับมาดูกันนะครับว่าสองข้างถนนมีหิมะเต็มไปหมดเลยครับจะเห็นว่าเต็มไปด้วยหิมะแต่ที่เห็นทางเดินเป็นลายทางเดินคือจะมีรถคันเล็กๆมากวาดหิมะตะลุยตามตะวันมาฤดูวินเทอร์ครับปราสาทก็เลยเปิดให้ชมเพียงบางส่วนครับแล้วก็ต้องเช่าออดิโอไกด์ครับถ้าหมอเป้เข้ากันเลยครับต้องมาใส่ล็อกเกอร์และแล้วตะลุยตามตะวันก็เข้ามาภายในพระราชวังชลอฟนิมเซนเบิร์กมิวนิกเยอรมนีครับนักท่องเที่ยวเยอะแยะเลยครับเสียงก้องไปหมดเลยครับตอนนี้ผมไม่ได้ใช้ไมค์ครับแล้วก็ไม่ได้ใช้กิมมือไม่ได้ใช้กิมบอลครับใช้กิมมือของในโซนนี้เป็นห้องพักของแต่ละท่านครับระหว่างชมปราสาทผมก็เก็บภาพถ่ายมาเยอะเลยครับแล้วก็ชมเสร็จก็ได้เวลารับประทานอาหารกลางวันครับก็เก็บภาพไปเรื่อยครับเจอสมาร์ทคันนี้น่ารักไหมครับเดินออกมาขึ้นรถแทรมกลับครับเพื่อไปตามหาร้านเบียร์ HB ร้านดังประจำมิวนิกครับอะไรก็เก็บภาพมาฝากครับรถสวยๆก็มีครับรถ PM i3 ก็มีครับในที่สุดตะลุยตามตะวันก็ตามหาร้าน HB เจอจนได้ครับช่วงบ่าย2แล้วครับนักท่องเที่ยวยังเยอะอยู่เลยครับ
ในที่สุดตะลุยตามตะวันก็ตะลุยหาร้านอาหารที่ดังที่สุดในมิวนิกจนเจอครับคือร้านนี้ครับดังมากก็เสียงดังมากด้วยครับนักท่องเที่ยวเยอะมากบริการไม่ทันเลยครับเข้ามาเดินวนหาที่นั่ง2รอบกว่าจะได้นั่งแล้วก็เดินตามบริกรมารับออเดอร์กว่าจะได้เมนูมาโอ้โหนักท่องเที่ยวเยอะจริงๆครับที่นี่มิวนิกเยอรมนีครับด้านหลังผมนี้มีวงดนตรีบาสครับเครื่องเป่าตอนนี้เขาหยุดแล้วครับเมื่อสักครู่นี้เล่นเพลงดังมากครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเพลงต่อไปเป็นเพลงอะไรเป็นเบียร์ที่อร่อยที่สุดที่ตะลุยตามตะวันเคยชิมมาครับกลิ่นข้าวบาเล่อะไรครับกินอิ่มแล้วก็ออกจากร้านเบียร์ไปเดินชมตลาดกันอีกรอบครับเนื่องจากว่าฤดูวินเทอร์ตลาดเขาปิดเร็วครับสัญลักษณ์ของตลาดอินมิวนิกครับ
วันนี้ก็กลับมาดูที่ปราสาทนี้รอบนึงครับเพราะว่านาฬิกาเต้นระบำมีรอบ5โมงเย็นครับเมื่อวานผมดูไม่ทันครับหลังจากนั้นเดินเล่นช้อปปิ้งจนค่ำเลยครับก็ได้เวลาเหนื่อยแล้วครับกลับที่พักด้วยรถไฟใต้ดินอย่างเมื่อวานครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามตะลุยตามตะวันครับสวัสดีครับ